ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 น.เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นะดูนะใส่ลงไปปุ๊บขยะออกมาบานเลยนี่ครับแอดมินขอผูกกันพี่หน่อยลูกเนี่ยผมสามารถนะครับเหรียญหลายหมื่นนะเหรียญนี้ซื้อมา 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทก็ถ้าเราจะนะฮะทำความสะอาดพระมันไม่ต้องตกใจครับโอ้โห71กระไหลแบบนี้หาไม่ง่ายหรอกครับล้างก็ดีฮะผมจะได้เอาเป็นองค์ดาราในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดเนี่ยเดี๋ยวคุณคิดว่าเออการล้างพระมันยากพระจะพังหรือเปล่าไม่พังนะอ๋อเหรียญนี้ไม่ใช่วัดลานค้าผมจะมองให้เหรียญนี้เป็นเหรียญแม่ทีเด็ดทีเด็ดนี่เซียนพระเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไอ้มินเก็บไปพี่ด้วยลูกโซดาไฟครับถ้าใครได้เหรียญนี้ไปนี่นะครับต้องเอาไปคู่กับเหรียญ นี้เพราะอันนี้เป็นพระเกจิที่สร้างเหรียญ นี้ทิชชู่ลูกเซียนพระเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้แหละครับซึ่งเคล็ดวิชาเหล่านี้มันไม่ค่อยมีใครเขาบอกกันเนี่ยสวยไหมแน่นอนครับสวยกว่าตอนที่ผมไลฟ์ทีแรกอยู่แล้ว2471กระไหลทองแบบนี้โซดาไฟครับไม่ได้มีอะไรพิสดารมากมายนะอ้าวนี่นะครับใครอยากได้คู่นี้นะเป็นองค์ดาราทั้งคู่นะมีใครอยากได้ไหมเอาไม่เป็นไรผมปวดแล้วคู่นี้ผมเอา 50,000 นี่นะซึ่งคู่นี้จะเป็นองค์ดาราในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดทั้งคู่นะครับโอ้โหถ้าจะหาเหรียญ71ที่กระไหลทองเต็มแบบนี้น่าจะไม่ง่ายมีราคาเปิดให้นะครับถ้าใครเอานะฮะเอาไปแอดมินเอาถ้วยเมื่อกี้มาอีกแป๊บนึงลูกแป๊บเดียวแล้วก็เตรียมชูรสเท่าไหร่ใช้ชูรสล้างนะครับเดี๋ยวก็ใส่ชูรสสุดท้ายก็เรียบร้อยมาในหนังสือหมวดของอันนี้จะมีเหรียญชินราชเหรียญรูปเหมือนและรูปถ่ายของพระองค์นี้โอเคอะต่อไปลูกเหรียญหลวงพ่อโชติวัตโนสวยอย่าให้บอกใครเชียวผมบอกเลยเหรียญนี้ใช่ดูเนี้ยกระไหลเต็มเต็มพ่อโชติเหรียญเนี้ยเอา12,000 บาทเหรียญพ่อโชติวัตโนปี2500แล้วสวยมาก 12,000 บาทโอ้เหรียญพ่อโชติวัตโนไอ้มีเก็บทุกอย่างเลยลูกโอ้โหเหรียญหลวงพ่อโชตินี่เอาว่าพ่อโชติพ่อสดปู่หลิวเดินธุดงค์ด้วยกันเขาบอกว่าหลวงพ่อโชติเนี่ยปู่โต๊ะเนี่ยดังบางคนเขาบอกว่าดังเพราะพ่อโชติเขาว่างั้นนะท่านมีความเกี่ยวพันอะไรกันพี่ๆก็ไปหาดูกันเอานะแต่ถามว่าพ่อโชติวัตโนเนี่ยเอ่ยชื่อมาปุ๊บเชื่อคาดเอวท่านนี่อันดับหนึ่งนะฮะในพระนครอันนี้เหรียญรูปเหมือนท่านเพราะฟักพยอดถูกมากครับพี่เล็กเหรียญเพราะฟักเหรียญนี้เอา 5,600 บาทเหรียญหลวงพ่อฟักวัดบ้านโป่ง2461104ปีเหรียญแรกของบ้านโป่งนี่ 5,600 บาทสวยๆ 400,000 ครับโอ้โหต้องบอกเหรียญพ่อฟักเนี่ยเหรียญแท้ๆเนี่ยนะครับเอาว่า2461เนี่ยเหรียญแรกๆของประเทศไทยนะเอานะครับอย่าปิดนะใส่ไข่ปลาก่อนถ้าพ่อฟักวัดบ้านโป่งคุณคิดดิถ้าปู่สุขสภาพนี้เท่าไหร่พ่อกันสภาพนี้เท่าไหร่เหรียญพ่อแช่มครับอันนี้พิมพ์สองหู
อันนี้พิมพ์หูเดียวซึ่ง2บล็อกแกะโดยช่างคนเดียวกันแต่อย่าไปดูตำหนิเพราะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับบางคนบอกเพราะแช่มีเล็บไม่มีเล็บผมก็จะนั่งขำเพราะอะไรอ่ะบล็อกหูเดียวไม่มีเล็บไงบล็อก2หูแต่2หูมีหู2ข้างมีเล็บไงเห็นไหมครับเป็นเหรียญเหนียวที่ผมบอกว่านะครับโอ้โหพระปิรันพระปิรันคือดูเนื้อปิรันก็เป็นแล้วครับพระอะไรก็แล้วแต่ที่อายุเป็นร้อยปีอ่ะเก๋ไม่มีทางทำเหมือนนะนะพ่อแชมป์เหรียญกงจักรอันดับหนึ่งของเมืองไทยตั้งแต่สมัยยุคสงครามอินโดจีนศักดิ์ศรีเหรียญพ่อแชมป์เขาต้องไม่ต่างจากพ่อจาดพ่อจงพ่อคงพ่ออีอ่ะแอดมินหยิบรูปใหญ่ๆข้างหลังมาให้พี่หน่อยโอ้โหดูดิครับก็ถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณอยู่นี่คุณจะได้เห็นนี่นี่พ่อแชมป์เห็นไหมปู่จันนี่พ่อเปลี่ยนวัดใต้นี่พ่อฉายพนันเชิงพ่อจงหน้าต่างนอกพ่ออีพ่อคงพ่อจาดเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยพ่อแชมป์แถวหน้าเขาจะได้ย่ามลายธงชาติกันมาพิธีนี้เนี่ยอ่ะโอเคมาเก็บลูกฉะนั้นผมจึงบอกว่าศักดิ์ศรีเหรียญพ่อแชมป์เนี่ยประสบการณ์เยอะนะแต่ถ้าว่าหายากไงทำไมหายากอ้าวก็ลายกงจักรอ่ะจะตัวทำตัวตกตัวตัดไปมันก็ลำบากยากเย็นนะครับเป็นเหรียญที่แล้วแต่นะครับถ้าผมถามถ้าผมพูดจริงๆนะผมซื้อพระใหม่ๆราคา 2-3 หมื่นกะซื้อเหรียญกงจักรพ่อแชมป์วางคู่กันเดี๋ยวจะคิดซื้อนะเวลาจะมีคนขู่จะยิงอ่ะให้หยิบฟรีระหว่างพระใหม่กับพระพ่อแชมป์คุณหยิบอะไรแขวนคอแค่นั้นเองอ่ะอยากได้อะไรไหมไม่อยากได้อะไรก็ค่อยว่ากันไปแต่อันเนี้ยแน่นอนหกกว่าหน้าปิดไม่ทันแล้วครับอันนี้ใครเจดีเนี่ยยิงเจ็ดนัดไม่เข้า 1,800 บาทครับคู่เลยเนี่ยพอเอา 40,000 บล็อกหูเดียวสวยๆก็ 300,000 ไม่สวยพุทธคุณเท่าเดิมแต่บล็อก2หูสวยผมเปิดราคาแล้วคุณอยากจะได้เท่าไหร่คุณสวนมานะครับอ้าวอันนี้นะพระสุเมโทผู้สร้างเหรียญปู่ขาววัดหลักสี่นี่ปี96เอาเหรียญนี้เอาไปใช้กันเนี่ยเอา 1,700 พอ 1,700 บาทพี่ต้อยแมนยูถ้าคุณจะหาสิ่งพ่อหอมะใช้อ่ะพร้อมรูปถ่ายท่านเนี่ยอันนี้จบพอป๋องหนองกระทุ่มครับรู้จักครับแต่เหรียญท่านหายากสวยๆนะเอาว่ากำนันเบนซ์อ่ะสั่งผมหาเหรียญละ 300,000 ยังหาให้ไม่ได้เลยเป็นพี่นุ้ยด้วยอ่ะไม่เป็นไรพี่นุ้ยนะครับนะครับบอกเลยว่าพ่อแทมเนี่ยเหรียญเนี่ยนะฮะบล็อกที่ไม่มีข้อมือข้อมือเส้นเดียวเนี่ยนะอันนี้เป็นบล็อกมาตรฐานทั้ง2บล็อกและไอ้เกี่ยงกันมีเล็บไม่มีเล็บอ่ะถ้าสองหูมีเล็บหูเดียวไม่มีเล็บอย่าไปสวดไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะโดนหลอกซื้อพระถูกอ่ะไม่เป็นไรได้พี่นุ้ยนะครับพ่อหอมสิ่งพ่อหอมเนี่ยตัวใหญ่ๆนี่ไม่ได้ถูกนะอันนี้ตัวใหญ่นะครับเนี่ยพร้อมรูปถ่ายพ่อหอมแล้วก็ใส่เรียงไม่คู่กันเลย
นี่เอาหมื่นเดียวสิ่งพ่อหอมในพื้นที่ขายตัว 2-3 หมื่นนะไม่ได้ถูกนะพ่อสง่าทันไหมพ่อสง่านี้เป็นรุ่นแรกไม่มีพ.ศ.ครับล้างออกมาพี่นุ้ยพี่แจ็คมาบอกสวยเลยปิดพ่อหอม 8,000 ได้ไหมครับตัวใหญ่นะจริงๆตัวใหญ่จะบอกว่านี่ตัวใหญ่มากไม่รู้จะอธิบายกับแฟนเพจยังไงอ่ะนี่เก๋ไม่เหรอแต่นี่เขาเพิ่งจะสอนไปโอ้8,000 อ่ะพี่คิงให้ไปไม่เป็นไรอันนี้พร้อมรูปสบายใจไหมไปเจอสิงเปล่าๆข้างในมีแต่สิงด้วยนะอันนี้มีสิงมีสายสินและมีรูปทายอันนี้คือพี่เอามาเลี่ยมทองแหวนได้เลยตัวใหญ่ปีรุ่นแรกอ่ะอันนี้ใครรู้บ้างที่ไหนเนี่ยพระวัดนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยแพงกว่าพ่อลุงด้วย หลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมพระหลวงพ่อเฮงเนี่ยเอาว่าเมื่อก่อนแพงเหรียญพ่อเฮงแพงกว่าพ่อลุงไหมหลวงพ่อเฮงก็แพงมากเหรียญลุงมันแพงกว่าพ่อเฮงเนี่ยพอระดับสมัยก่อนน่ะคนที่ค้าขายได้เป็นคนจีนพ่อเฮงเนี่ยนะสมเด็จหลวงพ่อเฮงอ่ะเขาใช้ไอ้นี่นะการทูบอ่ะละลายน้ำแช่ให้มีสีแดงแล้วค่อยเอาพระไปแช่ก็มีหลวงพ่อเฮงนี่จะบอกว่าเหรียญเพราะอะไรที่เป็นของเฮงไม่ขอมะแพงหมดแต่ตอนนี้ก็แพงนะตอนนี้คือไม่มีของใช่หลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมะเป็นวัตถุมงคลที่ไม่มีของให้เปลี่ยนมือใช่เพราะว่าพระเครื่องอ่ะเราใช้คำว่าตัวเลขสุดท้ายใช่ป่ะหลังยันท่านนั่นแหละเนี่ยเป็นหลังยันนะเอาว่าถ้าคุณไปตลาดมหาชัยนะคนที่เขาแขวนพระไม่ได้ขายนะเขาแขวนพ่อเองคุณไปดูในคอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาไม่ได้แขวนอย่างอื่นนะเขาแขวนพ่อเองบ้านของพ่อเองบ้านของคนรวยแขวนพ่อเฮงคนทะเลแขวนพ่อแขกคนทะเลน่ะแขวนพ่อแขกต้องถามพี่ทวีว่าจริงป่ะเพราะว่าคนที่เป็นคนประมงอ่ะแขวนพ่อแขกออกไปแล้วได้กลับไม่ตายกลางทะเลเวลาออกเรือประมงในสมัยก่อนพ่อแขกพ่อแฉ่งปากอ่าวบางตะบูนเนี่ยแขวนแต่คนที่ไม่ได้ออกทะเลคนที่เป็นยี่ปัวนะคนที่ทำธุรกิจแขวนพ่อเฮงบ้านของอันนี้อยากจะที่ผมพูดอ่ะก็ลองฟังดูใครอยากได้พระเนื้อดินพ่อเฮงวัดบ้านขอมแท้ๆองค์นี้ไปใช้เอา 8,000 บาทเอาง่ายๆ 8,000 ที่ผมบอกคุณเนี่ยเก๋เป็นเข่งแท้ๆเนี่ยลองแขวนขึ้นคอดูสัก3เดือน5เดือนนะถ้าไม่รวยถ้าไม่เฮงเอามาคืนพรุ่งนี้ให้โอแขวนนะลองดูดีกว่าว่าจะดีไหมผมจะมีหลานชายคนนึงชอบลองพุทธคุณเล่นไพ่3กองมั่งแต่มันไม่แทงหวยนะพี่สุทิน8,000 บาทอ่ะเอาไปใช้กันนะรูปหล่อพ่อผางนี่รูปหล่อหลวงพ่อผางถูกใจหลายแท้ถูกใจโอ๊ตแท้ๆโอ้ผางรุ่นไหนรุ่นแรกวะโอ้ไม่คือเอาง่ายๆนะคนอื่นเขาบอกรุ่นไหนไม่รู้แต่เป็นพ่อผางเก็บหมดเอาขอแค่ทันเป็นโรคจิตไม่ค่อยจำอันนี้นะเว้ยพี่แจ็คเนี่ยเขาเนี่ยผมบอกเลยพระแบบนี้นะเขาใช้เหล็กจานเนี่ยสักนะพินทุนะสักจิ้มหรอคือถ้าจานอะอย่างธรรมดาเนี่ยคือใช้จิ้มแต่ละจุดเสกจิ้มแต่ละจุดเสกจิ้มแต่ละจุดเสกลงนะเนี่ยโอ้โหจิตต้องสุดยอดแล้วผู้ที่ทำพระศิลปะแบบนี้เหรอทำไมเรานึกถึงวัดกลางคลองข่อยแต่ว่ากลางคลองข่อยอุ้มบาทเนี่ยเอาละลองเอาไปใช้ดูใครที่ชอบพระหายากชอบพระแปลกผงแบบนี้ไม่ได้ทำไงเอา 3,000 นะโอ้โหเจอมาเจอองค์แรกในชีวิตเราจะไปตั้งชื่อพิมพ์ได้ยังไงถ้ารู้ว่าแท้แน่แล้วแบบนี้คือเอาว่าถ้าใครจะเล่นพุทธคุณน่ะเล่นโลดแม่แล้วเนื้อเหมือนเลยไหมไม่ได้ส่องเนื้อด้วยแจ็คเนื้อเหมือนบุ้นมังจ่าเออดูได้เนื้อแกร่งเหมือนพระในโซนเนี่ย
ปู่อ้นปู่ภูแต่อ่อนหน่อยประมาณปี9กว่า8กว่า9กว่าเข้าท่าดิแต่การจานท่านหลวงอันนี้เอา 3,000 ใส่ไข่ปูก่อนส่งให้โอไปเลี่ยมแขวนหน้ารถดีกว่าจริงๆนะเราว่าไม่รู้จะเอาตัง 3,000 ไปทำอะไรอ่ะส่งเจ้าโอเลี่ยมทีอันนี้ปุ่นนาควันละครั้งเนี่ยเมื่อก่อนนะผมมาเป็นคนที่รู้เรื่องราววันละครั้งก่อนแต่ยังไม่รู้จัก95ชอบปู่หินชอบปู่นาคเพราะคิดว่าปู่หินปู่นาคผมซื้อปู่หินปู่นาคแพงนะผมกับเจ้าใหม่ประวรเนี่ยเป็นคนที่ขุดค้นหาข้อมูลแล้วก็เล่นปู่หินปู่นาคแพงเลยเรามีความรู้สึกว่าเราว่าแบบเนี้ยมวลสารพศที่สร้างก่อนพิธีกรรมเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนกว่า100ปีอ่ะว่าอย่างนั้นเราก็ซื้อแพงเลยแต่วันนึงพอมาเจอวัดกลางคลองข่อยมาเจอ95ผมก็เลยว่าเราก็นิ่งๆกับพระปู่นาคไปแต่เอาจริงๆอ่ะพระหลวงปู่นาคปู่นาคเป็นเจ้าอาวาสวัดละครังนะครับแล้วเอางี้ดีฟ่าผมจะมีเรื่องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังใครเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำมั่งใครเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำมั่งอย่างนึงอ่ะที่ทำให้ผมชอบพระปู่นาคคืออันนี้ส่วนนึงแหละหยิบกล่องนี้ให้หน่อยลูกเดี๋ยวนะครับใครเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีดำแบบใกล้ชิดมั่งทำไมผมจึงอุ้ยเจ้าเฮ้ยปึ๊บนะครับทำไมผมจึงหลงไหลในพระหลวงปู่นาคมีใครเชื่อบอกบ้างว่าปู่นาคเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีดำเป็นศิษย์ปู่นาคด้วยนะเอาว่านะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเป็นศิษย์หลวงปู่นาควัดละครังด้วยนะและใครที่มาหาหลวงพ่อฤาษีดำถ้าท่านอยู่นะเที่ยงถ้ามีปู่นาคอยู่ด้วยนะจะกราบหลวงพ่อฤาษีดำหลวงพ่อฤาษีดำจะบอกว่าไล่ให้ไปหาปู่นาคคือมีเหตุการณ์ครั้งนึงเอาง่ายๆก่อนถ้าเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำจริงจะรู้ว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะนับถือในพลังจิตหลวงปู่นาควัดละครังนะครับและนะนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมีคนขึ้นมานะหาหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วบอกว่าของหายจะมาถามพ่อฤาษีนะว่าของที่หายอยู่ตรงไหนนะครับหลวงพ่อฤาษีบอกว่าไปก่อนกราบฉันนะไปกราบอาจารย์ฉันก่อนคือไปกราบปู่นาคแล้วปู่นาคก็บอกของที่หายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้จะมาจากตรงนี้แล้วก็เป็นจริงตามนั้นปู่นาควัดละครังเนี่ยพลังจิตไม่ธรรมดาผมบอกเลยแม้กระทั่งพิธีปลุกเสกพักกิ่งทักษิณมิ่งมงคลที่นราธิวาสปู่นาคก็ต้องลงไปเสกด้วยเรารู้แต่ราคาไงแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพักเกจิต่างๆเหล่านี้นั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ผมเนี่ยเห็นไหมทำไมผมเจอชุด95วัดละครังผมเก็บหมดอ่ะเพราะผมรู้ว่าเนี่ยสร้างเสกศักดิ์สิทธิ์หนึ่งอย่างศักดิ์สิทธิ์ด้วยผงของพุทธจารย์โตนะที่เหลืออยู่ระคังปู่นาคเป็นเจ้าอาวาสอ่ะมีสิทธิ์ในการเอาผงมาใช้อย่างเต็มที่ผสมผงวัดระคังที่แตกกลุ่มปี74ปี95พิเศษกว่าปีอื่นๆด้วยเลิกที่เอามาเสกเป็นวันราชาเลิกที่มีพระราหูเป็นกำลังวันคำว่าเลิกอ่ะคือดวงดาวในสุริยะจักรวาลน่ะเคลื่อนมาตรงจุดไหนพอดีอยู่ในเรือนนะราศีอะไรนั่นคือการคำนวณเลิกเมื่อดวงดาวต่างๆเคลื่อนมาอยู่ในจุดนี้ได้เลิกที่วิเศษนี้ของที่เกิดในเลิกนั้นถือว่าได้พลังก็เหมือนคุณนะเกิดในชนศาที่ดีก็รวยสบายใครเกิดในดาวโจรเนี่ยก็จะเป็นใหญ่ทั้งเป็นหัวหน้าโจรนั่นแหละครับคือเลิกในการเกิดฉะนั้นผมจึงชอบพระวัดระฆัง2495ที่เสกในเลิกวันที่23ตุลาคม
ส่วนอันนี้เป็นปู่นาคเหมือนกันเสกปีไหนผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆแบบนี้ก่อนปี2500แน่นอนปู่นาคสร้างพระตั้งแต่ปี85นั่นล่ะอันเนี้ยผมเอา 2,000 เนี่ยปกโพปู่นาคเนี่ยผมเอา 2,000 พี่ทีเจปิดนะครับส่วนแบบเนี้ยเนี่ยครับพิมพ์เดียวกันเลยเนี่ยถ้าคุณจะเรียกพิมพ์เสียงโตแบบนี้ก็เรียกได้หลังดูดิครับโอ้เป็นหลังลายนิ้วมือกดครับพิเศษไปอีกเป็นหลังลายนิ้วมือกดอีกแต่ลายนิ้วมือกดทุกองค์หรือเปล่าผมไม่รู้นะเนี่ย95วันละครั้งมีให้7องค์มีให้7องค์แล้วผมบอกเลยครับพระแบบนี้ตอนนี้ถูกก็จริงแต่เมื่อคนรู้เยอะๆแล้วเขารู้ว่าแบบนั้นเป็นแสนแบบนี้ยังถูกเข้ามาซื้อแบบนี้แขวนคอแล้วยิ่งแขวนดีคนยิ่งอยากแขวนเยอะแล้วก็ไม่มีขายไม่มีให้นั่นแหละครับคุณจะได้ลิ้นรสของคำว่าได้แขวนพระแล้วมีคนอยากได้พระในคอเราให้กำไรเราไม่แขวนเขาก็ยังอยากได้อยู่นั่นแหละแล้วเก็บตอนที่ไม่มีเก้เนี่ยดีอย่างหนึ่งครับมีอยู่7องค์องค์ละ 2,500 บาทเรียกว่าพิมพ์เสียงโตได้เต็มปากครับนะครับเนี่ยมีให้7องค์อย่าเกินกว่านี้เพราะไม่พอ